ปาติวัฒนธรรมการแต่งกายของสตรีชาวภูเก็ตมาตั้งแต่สมัยโบราณเราจะเห็นคนรุ่นเก่าๆนิยมสวมเสื้อลูกไม้ต่อดอกกับผ้าถุงปาเต้หรือสวมใส่แบบชุดบ้าบ๋าย่าหยาหรือไม่ก็ชุดเคบาย่าแต่ปัจจุบันนี้ผ้าปาเต้ไม่ได้เป็นเพียงผ้าถุงสำหรับคนรุ่นเก่าอีกต่อไปผ้าปาเต้ได้ถูกนำมาต่อยอดเป็นเสื้อกระโปรงชุดเดรสและอีกมากมายที่ดูแล้วทันสมัยทั้งลายผ้าสีและดีไซน์ให้เข้ากับยุคสมัยให้คนรุ่นใหม่หันมาสวมใส่กันมากขึ้นชุดและเสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากผ้าปาเต้เป็นที่โด่งดังและรู้จักแพร่หลายขนาดนี้ถ้าไม่พูดถึงชุดผ้าปาเต้ของยาหยีคงจะไม่ได้ยาหยีแบรนด์เสื้อผ้าที่เรียกได้ว่าเป็น Make in ภูเก็ต 100% ที่สืบทอดโดยหนุ่มภูเก็ตวัย28ปีลูกหลานของชาวภูเก็ตพงศ์พิวิทย์ทั่วไตภพหรือคุณภูมิผู้สืบทอดแบรนด์ยาหยีต่อจากคุณแม่วาสิตาน้อยประดิษฐ์ผู้ก่อตั้งแบรนด์ยาหยีได้นำเอาความรู้และวัฒนธรรมของคนภูเก็ตมาประยุกต์ใช้และต่อยอดจนเป็นยาหยีทุกวันนี้และตั้งใจที่จะนำเรื่องราววัฒนธรรมภูเก็ตผ่านผืนผ้าปาเต้ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเสื้อผ้าแบรนด์ยาหยีคุณพงศ์พิวิทย์ทั่วไตภพหรือคุณภูมิผู้สืบทอดแบรนด์ยาหยีเล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นของยาหยีว่าจริงๆแบรนด์ยาหยีนะครับกำเนิดคนที่ก่อตั้งนะครับก็คือคุณแม่ผมเองนะครับคุณวาสิตาน้อยประดิษฐ์นะครับแม่ทำเสื้อผ้ามาโดยตลอดทำเสื้อผ้ามา20กว่าปีแล้วจนช่วงหลังๆนี้คุณแม่เป็นสาวสังคมเนาะคุณแม่ต้องเดินทางต่างจังหวัดเยอะเดินทางต้นมันมาจากที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยวัฒนธรรมการแต่งกายของผู้หญิงเวลาที่เป็นทางการในชุดที่ออกไปสู่ข้างนอกครับเราจะใส่ในชุดที่เป็น traditional หรือชุดวัฒนธรรมอย่างเช่นชุดเคบาย่าชุดบ้าบ่ายะยาพอตั้งแขนจีบหรือชุดลูกไม้ต่อดอกครับแล้วมีอยู่วันนึงคุณแม่ก็รู้สึกว่าการออกไปสู่ข้างนอกเนี่ยเราไปเจอภาคต่างๆที่เขาเริ่มมีการนำผ้าลายท้องถิ่นต่างๆมาประยุกต์เป็นชุดทันสมัยคุณแม่ก็เลยเริ่มที่จะคิดที่จะเริ่มนำผ้าถุงปากต่างๆหรือพวกผ้าถุงลายผ้าว่านลายปาเต้ที่เราหาซื้อได้ทั่วไปครับเริ่มมานำทำเป็นชุดเริ่มต้นจากการทำเป็นชุดสูทชุดคลุมชุดเดรสแล้วค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆครับอันนี้ตั้งโจทย์กับแบรนด์แบรนด์นี้ทำยังไงให้ผู้หญิงที่รูปร่างอาจจะไม่ได้สวยเหมือนแบบสาวๆวัยรุ่นใส่แล้วก็ยังรู้สึกสวยได้ใส่แล้วก็รู้สึกว่าแบบมีการนำพาวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของผ้าบ้านเราออกไปสู่ข้างนอกได้แล้วก็รู้สึกสวยไปในตัวเองครับก็จากจุดเริ่มต้นตรงนั้นก็ทำให้ต่อยอดมาเรื่อยๆจนกลายเป็นร้านยาหยีปัจจุบันครับเมื่อคุณแม่เสียชีวิตคุณภูมิได้เข้ามาสานต่อความฝันของคุณแม่เขาเข้ามาดูแลยาหยีอย่างเต็มตัวเขาตั้งใจที่จะพายาหยีไปให้ไกลที่สุดได้มีการปรับเปลี่ยนและต่อยอดผ้าปาเต้โจทย์แรกที่เขาตั้งไว้คือจะทำอย่างไรให้คนหันมาใส่ชุดผ้าปาเต้กันมากขึ้นเขาจึงได้ปรับเปลี่ยนชุดของยาหยีให้ดูทันสมัยมีการปรับเปลี่ยนตั้งแต่ลายผ้าสีจากเดิมที่ผ้าปาเต้นั้นสีสันจะฉูดฉาดให้เป็นสีที่อ่อนลงและเป็นสีพาสเทลส่วนสไตล์ของชุดนั้นให้เป็นเสื้อผ้าธรรมดาที่ไม่หรูหรามากจนเกินไปให้รู้สึกว่าเป็นชุดที่สามารถใส่ได้ทุกวันจะใส่ไปทำงานใส่ไปออกงานสังคมหรือจะใส่ไปงานไหนๆก็ไม่รู้สึกเคอะเขินและเมื่อรวมกับจุดเด่นของยาหยีในเรื่องของการล็อกลายและการวางลายผ้าที่ไม่เหมือนใครแล้วทำให้ชุดของยาหยีมีความโดดเด่นสะดุดตาสร้างความมั่นใจให้กับผู้สวมใส่ทำให้ยาหยีเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มนักธุรกิจอย่างกว้างขวางในปัจจุบันนี้คุณภูมิบอกอีกว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายมากที่จะทำให้คนรุ่นใหม่หันมาใส่เสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากผ้าปาเต้ไม่สามารถเปลี่ยนได้ในเวลาอันรวดเร็วต้องค่อยๆสื่อสารสร้างการรับรู้และทำให้เห็นถึงการใส่เสื้อผ้าชุดของยาหยีบ่อยๆทำให้ปัจจุบันนี้ชุดของยาหยีมีลูกค้าที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 35-40 ปีมากขึ้นจากเดิมที่ลูกค้าหลักๆจะเป็นผู้ใหญ่อายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปและได้ขยายเข้าสู่กลุ่มนักธุรกิจอีกด้วย
เรื่องที่ท้าทายนะครับเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเพราะว่ามันมีเรื่องของแกปเจเนอเรชันของยุคสมัยที่เกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยไอเอียพอสมัยก่อนแล้วเราเคยเห็นเขาจะมักจะเห็นการแต่งตัวแนวเนี้ยทั้งลูกไม้ต่อดอกทั้งวัฒนธรรมเคบายาเนี่ยตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่มันเลยเป็นเรื่องปกติมากที่เขาจะใส่แบบนี้พอหลังจากที่มียุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมสื่อมีทีวีเข้ามามีโลกภายนอกเข้ามาเนาะเด็กรุ่นอย่างรุ่นผมเนี่ยแทบจะห่างหายจากการใส่ชุดวัฒนธรรมตั้งแต่เด็กแล้วมันก็เลยเป็นช่วงแกปที่รู้สึกว่าการกลับมาใส่เนี่ยเป็นเรื่องที่โบราณและค้ำคืนและลุกล้าสมัยเนาะผมว่ามันจะต้องเริ่มจากการหนึ่งคือทำให้รูปลักษณ์ของมันอะเข้าได้กับวัยปัจจุบันก่อนอาจจะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะเปลี่ยน 100% ได้เลยแต่จริงๆแล้วผมว่ามีโลโมเดลนะในต่างประเทศเองเนี่ยมีแบรนด์ดังๆมากมายนะครับที่เขาใช้ลายดอกลายผ้าอะไรเยอะๆนี่มาทำให้เป็นทรงที่ดูเป็นแฟชั่นได้ผมว่าจริงๆแล้วพาปาเต้มีความหมายใกล้เคียงกันเลยพาปาเต้มันคือการเล่าเรื่องราวเนาะผ่านศิลปะบนลายผ้าแล้วอาจจะเป็นดอกไม้เป็นดอกโบตันเป็นอะไรเหล่านี้ครับแต่แค่ว่าที่ผ่านมามันไม่เคยถูกใช้ในแบบนั้นวันนี้ยาหยีก็เลยมองว่าเราจะเริ่มต้นจากการเอาซิลูเอทหรือโครงร่างของทรงชุดอะที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันเข้ามาก่อนแต่อาจจะไม่ใช่วัยรุ่นจ๋าเนาะมันก็อาจจะค่อยๆทานฟอร์มาจากความเป็นเรียบร้อยน้อยหน่อยสันทันใหม่มากขึ้นหน่อยนึงค่อยๆปรับประยุกต์จากตรงนี้ครับแล้วเริ่มการใช้สีผมว่าสีมีส่วนสำคัญมากเลยสมัยก่อนเนี่ยพระปฏิเตในยุคอาม่าอาโผผมเนี่ยเขาเล่นกันเรื่องของสีใส่สีต้องตัดกันฉุบฉับเลยใส่แล้วเดินแล้วต้องเด่นมาแต่ไกลเลย100เมตรเห็นแล้วรู้เลยว่าคนนี้ใส่อะไรมาเนาะข้างบนสีหนึ่งข้างล่างอีก3สีผสมกันไปเนาะมันเป็นวัฒนธรรมอย่างนั้นแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะเคยชินกับการใช้สีพาสเทลสีที่อ่อนนุ่มลงมาสีที่รู้สึกว่าเป็นโมโนโทนกลืนเข้ากันได้กับทุกแบบดูแล้วใส่แล้วดูเขาเรียกอะไรดูเป็นวัยรุ่นสมัยใหม่นอกจากเรื่องทรงแล้วเรื่องสีแล้วก็มีการนำมาประยุกต์ให้มันเข้ากันได้มากขึ้นครับก็ต้องบอกว่าณวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ปลายทางสุดอย่างที่ผมมองไว้เนาะแต่ว่ามันก็เป็นโปรเกรสค่อยๆให้เริ่มให้คนเนี่ยได้ซึมซับถึงการเปลี่ยนผ่านระหว่างยุคสมัยแต่วัฒนธรรมยังเป็นเรื่องเดิมอยู่ที่ยังคงต่อไปครับยาหยีได้ออกคอลเลกชันใหม่ในทุกๆปีปีละ 3-4 คอลเลกชันเช่นคอลเลกชันสำหรับการประกวดเวทีมิสแกรนด์การประกวดนางสาวไทยรวมถึงคอลเลกชันครบรอบปีซึ่งปีนี้เป็นดอกไม้มงคล7ชนิดในวัฒนธรรมเพรานกันในโอกาสครบรอบ7ปีของยาหยีเป็นการร้อยเรียงความเป็นมงคลผ่านดอกไม้7ชนิดและได้มีการเปิดตัวพร้อมทั้งจัดแฟชั่นโชว์การกุศล7ปีแห่งรัก7ปีแห่งการแบ่งปันไปแล้วเมื่อเร็วๆนี้วันนี้ยาหยีไม่ได้เล่าเฉพาะเรื่องราวของผ้าปาเต๊ะที่มีการนำเข้าและเป็นวัฒนธรรมร่วมของ4ประเทศ3สัญชาติเท่านั้นแต่ยาหยีได้นำผ้าในลวดลายของความเป็นภูเก็ตและนำผ้าภูเก็ตออกสู่ข้างนอกเพื่อเล่าเรื่องราวความเป็นภูเก็ตผ่านลวดลายผ้าที่แฝงไว้ในลวดลายของดอกไม้สถาปัตยกรรมถ้วยชามและอื่นๆเพื่อนำพาเรื่องราวและวัฒนธรรมสู่สากลผู้บริหารหนุ่มไฟแรงอย่างภูมิจึงไม่ได้หยุดอยู่แค่ความนิยมในภูเก็ตเขาเตรียมที่จะนำแบรนด์ยาหยีไปโลดเล่นในวงการแฟชั่นต่างประเทศเพื่อนำเรื่องราวของผ้าปาเต้ภูเก็ตไปให้คนต่างชาติได้รู้จักมากขึ้นและทำให้ผ้าปาเต้เป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่เมื่อนักท่องเที่ยวมาเที่ยวภูเก็ตแล้วก่อนกลับประเทศจะต้องเลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าปาเต้ติดไม้ติดมือกับอย่างน้อยสักชิ้น2ชิ้นณวันนี้ผมก็ว่าเราก็อยู่ในตลาดเนี้ยในโดยเฉพาะในภูเก็ตนะผมว่าก็เป็นที่รู้จักพอสมควรนะครับก็จริงๆแล้วอยากจะขยายการรู้จักเนี่ยออกไปในระดับที่กว้างขึ้นนะครับแต่จริงอย่างปีนี้กับปีหน้าที่วางแผนตั้งเจ้าหมายไว้คือการออกไปสู่ตลาดข้างนอกทุกวันนี้เรามีฐานเล็กๆอยู่แล้วล่ะเรามีคนที่ซื้อของเราไปขายอยู่ที่ต่างประเทศอยู่หลายประเทศพอสมควรนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีงานกับกระทรวงพาณิชย์ที่จะไปที่มอสโกนะครับก็เรามีทำเดินแบบกับที่รัสเซียอยู่2รอบแล้วรอบนี้ก็มีกับจากญี่ปุ่นกับดีไซเนอร์ต่างประเทศซึ่งตอนนี้คิดว่าพยายามจะเอ็กกับศิลปินที่เป็นต่างชาติมากขึ้นนะผมว่าการได้พาเรื่องราวของผ้าปาเต้ภูเก็ตเนี่ยเป็นที่รู้จักผมมองว่าวันนี้ในไทยอาจจะยังไม่พอละเราอยากจะเอมว่าทำยังไงให้ต่างชาติมาเที่ยวภูเก็ตหยิบผ้าเป็นส่วนหนึ่งของ
ป็นซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งของของฝากที่เขาจะหยิบกลับไปบ้านได้ผมว่าผมอยากเห็นวันนี้มันไม่ใช่แค่แบรนด์ผมละแต่ว่าถ้าทำเรื่องผ้าเนี่ยวันนี้อยากเห็นทุกคนที่มาเนี่ยไม่ได้คิดแค่เรื่องขนมของกินอาหารหรือไข่มุกแล้ววันนี้มีเรื่องผ้ามาเป็นหนึ่งประกอบนี้ด้วยเนี่ยผมว่านี่เป็นจุดเป้าหมายหนึ่งที่อยากจะทำให้ถึงครับยาหยีชุดผ้าปาเต้ที่เกิดจากความหลงไหลในเสน่ห์ของผ้าปาเต้จนกลายเป็นแบรนด์ดังของภูเก็ตด้วยความตั้งใจของลูกหลานชาวภูเก็ตอย่างพงพิวิทย์ทั่วไตรภพหรือคุณภูมิที่อยากเห็นวัฒนธรรมผ้าภูเก็ตและผ้าปาเต้เป็นที่รู้จักในระดับสากล